400บาทก็ไปเที่ยวเชียงดาวได้แต่เราต้องพกเต็นท์ไปเองนะหมอกไหลหมอกไหลสูงมากมองอุ้ยอุ้ยนี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าเซเว่นดอยหมูเห็ดเป็ดกันดูหม้อยหมูกระทะฟังเสียงฟังเสียงไปบ้านวิวดอยหลวงเป็นชื่อและเสียค่าธรรมเนียมเข้าครับจุดเซ็นชื่อเข้าเซ็นชื่อเสียค่าธรรมเนียมบัตรเข้าออกได้3วันนี่คนละ20ค่ารถ30ของฉันถึงแล้วเดี๋ยวเขาจะมีของขายดาวรถไหนได้เราเป็นนอนเนี่ยวิวดอยหลวงมาดูกันนี่เป็นบ้านนี่เท่าไหร่ห้องน้ำส่วนตัวด้วยแต่ห้องน้ำรวมเต็นท์มาเองเขาจะมีให้กางตรงนี้ปึ๊บเห็นวิวห้องน้ำรวมตรงนี้เป็นจุดสูงสุดสวยที่สุดเราก็เอาของขึ้นไปกางเต็นท์กันเนาะเรากางเต็นท์คนละ400พร้อมอาหาร2มื้อคือมื้อเย็นถึงมื้อเช้าพร้อมขี้เกียจอ่ะขี้เกียจแดกขึ้นอ่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บไม่ตกหัวไม่ถึงกับอายไม่ถึงกับนี่เอาของกลางเต็นท์นี่ไม่มีใครแย่งเราเลยตรงนี้เลือกเอาตามสบายโอ้ข้างหลังเป็นเขาเราจะเริ่มกลางเต็นท์กลางเต็นท์นะฮะกลางเสร็จแล้วนะฮะต้องมีเสื้อให้ยืมฟรีมีหมูจุ่มมาล่าขายเรามาเดินเล่นมันจะมีร้านกาแฟกาแฟเช่าเขาก็จะมีบ้านแบบเยอะวิวเดียวหมดนี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าเซเว่นดอยน้ำแข็งขายด้วยขนมเต็มเลยนี่ก็เซเว่นมีชุดดอยชุดเดยค่ะให้เช่าลูกสนทุ่งหญ้านาขั้นบันไดเนี่ยตรงเนี้ยที่คนเขามาแบบว่าถ่ายรูปแบบมองไปแล้วเป็นเต็นท์เห็นวิวเนี่ยมันแล้วแต่เราว่าจะเลือกบ้านไหนก็นั่งกินอะไรหน้าบ้านได้มองมาแล้วครับมองอุ้ยอุ้ยโอ้ดูดิหมอกไหลหมอกไหลสวยนี่คือข้าวของเราแฮมเราเสียงคนละ400นะอันนี้คนละ400แต่ว่าต้องเอาเต็นท์มากางเองนะถ้าเต็นท์เขา500ถ้าบ้านพัก700อาหาร2มื้อน้ำเปล่าให้4ขวดข้าวกับข้าวพริกน้ำพริกนรกน้ำพริกนรกหวานหอมตรงกลางวันนี้ประมาณ6โมงเขาก็จะเปิดไฟไฟเย็นทีนี้เราไม่ได้เดินเยอะชิวๆเดี๋ยวจะมานั่งกินหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะชุดเล็ก400ชุดใหญ่500นะฮะหมูเห็ดเป็ดกันดูหม้อยนี่แล้วต้องเอามันหมูละเลงก่อนนะฮะนี่นี่น้ำอยู่นี่น้ำซุปอ่ะเห็ดผักไข่นี่น้ำจิ้มนะฮะต้องใส่5มุมจตุรทิศหมูมันจะนุ่มถ้าเอาไข่ตอกใส่หมูไข่หมูผักบุ้งผักบุ้งฟังเสียงฟังเสียงอื้อหือ
เอาไว้ตรงกลางช่วยกันปิ้งไปล่ะหอมมาแล้วหมูหมูไปแต่กรอบไหมมีไก่มีหมูเฮ้ยเราอ้อมหมูชุ่มเลยแหน่เลยนะเราอยู่ระดับความสูงเท่าไหร่นะ1,160เมตรจากระดับน้ำเราก็ยังมีความพยายามปิ้งหมูปิ้งหมูขึ้นบรรยากาศเย็นหน่อยหน่อยหนาวก็หนาวแต่เรามีหมูกระทะเพื่อนเฮ้ยหมูกระทะจะบอกว่ามานี่มากินหมูกระทะอร่อยอร่อยมากน้ำซุปอร่อยคอนเฟิร์มน้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มมาเชียงดาวต้องมากินนี่นะน้ำจิ้มคุณยายรสเด็ดเนี่ยเด็ดจริงจริงกินกับหมูกระทะนะอันนี้เราอยู่สูงสุดเราเลยเห็นเป็นหมอกเป็นเขาแต่ถ้าข้างบนนั้นมันจะเป็นหมอกหมดเลยชนนุ่นได้พี่กิโลเด็ดตันเปียมันก็ต้องรู้ว่าขึ้นแล้วก็ต้องรับแล้วครับวันนี้เรากลับแล้วถ้าใครอยากไปเที่ยวเชียงดาวมันก็จะเป็นประมาณอย่างที่เราไปถ่ายให้ดู400บาทก็ไปเที่ยวเชียงดาวได้แต่เราต้องพกแตนไปเองนะให้ใส่ยูทูบไลค์กับซับสไครต์เราด้วย